สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์สามารถค่ะคุณชัชวาลแล้วก็ฉันกรองทองนะคะก็ในส่วนของการช่วยเหลือตัวประกันตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะคะตัวประกันคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากการสู้รบในอิสราเอลกับทั้งกลุ่มฮามาสนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการส่งทีมเจรจาคือเรามีทั้งทีมเจรจาที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคือคุณวันนอเนี่ยตั้งไปใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยที่ปรึกษามุสลิมชีอะห์ใช่แล้วก็ไปพูดคุยกับในส่วนที่รัฐบาลส่งคุณปานปรีนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีกำหนดการไปพบกับผู้นำที่กาตาร์นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าล่าสุดค่ะนายอารีเพนอุตรสินที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแถลงภายหลังจากบินไปที่อิหร่านเพื่อที่จะไปหารือกับตัวแทน3องค์กรปาเลสไตน์เพื่อปล่อยตัวคนไทยทั้ง22คนนะคะว่าได้พบตัวแทนฝ่ายฮามาสและตัวแทนฝ่ายอิหร่านโดยได้คุยประมาณ2ชั่วโมงได้บอกว่าแรงงานคนไทยไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยฝ่ายนั้นได้บอกว่าให้ช่วยแจ้งกับญาติแรงงานว่าได้ดูแลชีวิตแรงงานเป็นอย่างดีแต่หากกำหนดวันเวลาที่จะปล่อยตัวเกรงว่าจะมีระเบิดมาจากฝ่ายศัตรูและทำให้เกิดอันตรายจึงรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วจะปล่อยตัวประกันทันทีโดยขอไม่บอกเวลาแต่คงไม่นานเกินรอโดยอยากให้ปล่อยทางอิหร่านเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้คนไทยที่เป็นตัวประกันกลับมาแล้วพูดว่าฮามาสโหดร้ายจริงหรือไม่หลังจากอยู่ด้วยมาหลายสิบวันได้รับผลกระทบอะไรบ้างอยากให้มาออกสื่อนี่คือความปรารถนาของเขายืนยันว่าจะให้คนไทยทั้งหมดที่ถูกกักตัวไว้ อยู่อย่างปลอดภัยและกลับมาประเทศมาหาครอบครัวอย่างมีความสุขคือที่เขารับปากกับผมนะคะและอยากให้ปล่อยตัวประกันออกมาทางอิหร่านซึ่งทางนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาอาจจะเดินทางไปรับด้วยตัวเองเพื่อจะได้ขอบคุณอิหร่านที่ช่วยปล่อยตัวนะคะนายอารีเพนยังกล่าวอีกว่าคนที่ถูกกักตัวจะอยู่ในอุโมงค์หากมีการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์อาจถูกยิงจรวดโจมตีได้อันนั้นถูกค่ะก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีแต่อย่างที่บอกไปอ่ะเนื่องจากการโจมตีเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือจะยอมเจรจาเลยจากทางฝั่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเอ้ยเราจะปล่อยตัวประกันวันรอเวลานออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับทางตัวประกันเองด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่เราได้ติดตามข่าวมาตลอดว่ามันไม่ได้ดูว่าใครคือไม่แยกแยะการโจมตีคือไม่แยกแยะเอาง่ายๆนะลองก็โจมตีโรงพยาบาลคนป่วยและเด็กก็จบแล้วใช่ค่ะไม่ต้องพูดถึงแยกแยะแล้วแหละค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในอีกทางนึงนะคะในอีกด้านนึงก็คือที่ทางนายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยค่ะที่บินด่วนเยือนกาตาร์แล้วก็อียิปต์นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ก่อนแล้ววันนี้ถึงจะเป็นอียิปต์ก็คงจะมีความคืบหน้ามีรายงานมานะคะในส่วนการเข้าพบชีคโมฮัมหมัดบินอับดุลเราะมานอัลธานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์นะคะก็แสดงความคิดเห็นในระหว่างที่นายปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้บินเยือนกาตาร์แล้วก็ได้ไปพูดคุย เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกันคนไทย22คนที่ถูกฮามาสจับตัวไปนะคะโดยนายกกาตาร์เปิดเผยกับรัฐมนตรีต่างประเทศว่ากำลังหาทางที่จะรับประกันว่าพวกตัวประกันที่ถูกฮามาสหรือว่ากลุ่มนักรบปาเลสไตน์จับตัวไปจะได้รับการปล่อยตัวแม้ว่าสถานการณ์จะยังคงมีความซับซ้อนก็ตามแต่ว่าก็ยังเดินหน้าความพยายามที่จะเป็นคนกลางในการปล่อยตัวประกันแม้ว่าความพยายามนี้จะต้องประสบกับความยุ่งยากซับซ้อนก็เป็นการรับปากมาจากทางกาตาร์อันแรกก่อนนะผมคิดว่าด้านอาจารย์วันนอเนี่ยทางพี่วันนอเนี่ยเขาส่งคณะที่ไปค่ะถูกตัวด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าเป็นทั้งผู้นำทางศาสนาอย่างซายิดนี่เป็นตัวแทนของศาสนาชีอะนะของมุสลิมในประเทศไทยที่ไปประชุมมุสลิมโลกในอิหร่านนะนี่ก็อันหนึ่งคุณอาลีเพนก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มมุสลิมที่เขาสนิทกันทั้งหลายพี่วันนอจะรู้ดีอยู่แล้วล่ะ
อีกอันหนึ่งก็คือการที่ไปกาตาร์แล้วก็ไปที่อิหร่านเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องเลยแล้วก็ไม่ได้เฉพาะที่นั่นไปซาอุก็ไปกันแล้วหลายแห่งก็ไปกันแล้วเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลหรือช่วยเหลือทางฮามาสอันนี้ต้องยอมรับความจริงคือต้องเข้าใจว่าฮามาสไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะเขาชนะเลือกตั้งในดินแดนของปาเลสไตน์เป็นแต่เพียงเขาชนะเนี่ยที่กาซานะทางฝ่ายปาเลสไตน์เนี่ยตรงจุดพื้นที่ใหญ่เนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่มีอามุดเนี่ยเป็นคนเป็นประธานาธิบดีอยู่เพราะงั้นเนี่ยการไปที่กาไปที่อิหร่านหรือกาตาร์อะไรทั้งหลายอิหร่านนี่ช่วยเหลือทางพรรคของฮามาสมากนะแล้วก็อิหร่านก็ไม่ใช่เฉพาะฮามาสหรอกเขาช่วยหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายของมุสลิมเนี่ยแล้วเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรการประชุมมุสลิมโลกจะประชุมที่อิหร่านเพราะงั้นการที่คุณด็อกเตอร์ปานปีไปเนี่ยถูกต้องเลยนะครับผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่ดีอย่างที่เขาพูดแต่อย่างที่บอกอะไอ้เครือข่ายอุโมงค์เนี่ยมัน500กิโลนะพี่เท่าที่นั่นคือ500 30,000 คนอะอยู่นั้นฮะอยู่เป็นหมื่นคนอะโอ้อยู่ตรงนั้นแหละก็กำลังความมัดอยู่ในนั้นแหละแต่สิ่งที่อิสราเอลทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องมากๆแล้วสหประชาชาติถึงบอกให้ยุติที่แรกสหประชาชาติทำมติออกมาไม่ถูกต้องนะออกมา2ข้อข้อหนึ่งก็คือว่าให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้มีมนุษยธรรมปล่อยให้มีทางออกนะในกาตาร์เนี่ยต้องเอาทางคนทางด้านเหนือเนี่ยลงมาทางด้านใต้นะเพื่อจะไปทางออกทางอียิปต์นะอันที่สองเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ยุติสงครามไม่ได้พูดเลยนะเรียกร้องแต่มนุษยธรรมแล้วก็ไปพูดเหมือนกับความชอบธรรมของฮามาสที่ไปโจมตีอิสราเอลมีอิสราเอลก็มีโอกาสจะป้องกันตัวแต่มันไม่ใช่ป้องกันตัวนี่มันบุกเข้าไปเลยแต่หลังสุดเนี่ยเพิ่งจะมาออกมติว่าอีกข้อหนึ่งก็คือให้ยุติทั้งสองฝ่ายให้ยุติสงครามยุติการหยุดยิงอันนี้ก็เป็นอันนี้พอออกมตินี้มานะอิสราเอลเรียกร้องให้เลขาลาออกนะอเมริกาเล่นด้วยกับทางอิสราเอลนี่คือเรื่องที่มันเกิดเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสของอิสราเอลเนี่ยเขาโจมตีอิสราเอลกันทั่วโลกเหตุผลคืออะไรไม่มีสงครามไหนมาโจมตีในโบสถ์นะโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลด้วย มัสยิดด้วยนะคือพูดง่ายๆคืออ้างว่าเวลามีสองเวลาเวลาหนึ่งคือสันติภาพอีกเวลาหนึ่งคือเวลาสงครามเขาบอกก่อนจะมีสันติภาพต้องสงครามเวลานี้เป็นเวลาสงครามอิสราเอลอ้างอันนี้เลยก็ตัวเองเนี่ยได้รับอาวุธได้รับทุกอย่างนะแล้วก็เหนือกว่าทางด้านกาซากาซามันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันกำลังไปสู่สงครามล้างเผ่าพันธุ์แล้วเพราะเรียกร้องให้คนทางเหนือลงไปใต้แล้วก็จะให้อียิปต์เนี่ยเปิดให้รับเลยอียิปต์ก็ไม่รับอ่ะเพราะอะไรเพราะถ้าคนไปเยอะแยะอย่างนั้นแล้วเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะรับแล้วเขาจะดูแลยังไงไหวแต่ที่สำคัญเลวร้ายกว่านั้นคืออิสราเอลไปถล่มทางใต้ด้วยนะค่ะคือให้คนบอกทางเหนือลงไปใต้แล้วออกไปทางชายแดนแต่ตัวเองเนี่ยกลับไปถล่มเส้นทางที่จะลงไปทางใต้แล้วไปดูสิถ้าไปดูทีวีท่านผู้ชมอย่าไปดูเฉพาะทีวีของ BBC ของ VOA หรืออะไรต้องไปดูอัลจาซีราต้องไปดูไอทีวีของรัสเซียนะช่อง4เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นเลยว่าคนไม่มีรถคนไม่มีลาคนไม่มีม้าเดินใช้เดินกันอะหอบอะไรไหมบางคนนี่เป้ไอที่นอนไปเสื้อผ้าไปทั้งหมดเนี่ยระหว่างทางไปก็มีระเบิดลงมีขีปนาวุธลงอิสราเอลยังทิ้งระเบิด 5-600 ลูกต่อวันอ่ะคิดดูเพราะงั้นเนี่ยต้องเข้าใจอยู่อันหนึ่งก่อนว่าฮามาสไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็เพราะอิสราเอลไปเอาที่ดิน
ไปลุกรานในพื้นที่ของเขานะโดยอะไรสร้างเป็นอาณานิคมที่คนไทยไปโดนจับนี่ก็เพราะเป็นแหล่งของอาณานิคมเขาแล้วก็เอาคนไทยนี่แหละเอาเงินให้แล้วเอาคนไทยไปทำงานตรงนั้นมันก็เลยเป็นพื้นที่กันชนเวลาเขาบุกเข้าไปหรือเขามีเรื่องเขาก็จับคนไทยเลยนี่คือความจริงก่อนสหประชาชาติหรือประเทศอื่นไม่มีใครเรียกว่าฮามาสเป็นผู้ก่อการร้ายนะมีเรียกอยู่ทางชาติตะวันตกคืออิสราเอลเรียกอเมริกาเรียกฝรั่งเศสเรียกอังกฤษเรียกเยอรมันเรียกแต่สหประชาชาติไม่เรียกเลยเพราะเขามาจากการเลือกตั้งเขาเป็นพรรคนะแต่แน่นอนน่ะในกาซาเขาก็ต้องมีกองทัพเขาแต่กองทัพเขาไม่มีปืนใหญ่ไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีทางสู้ได้เลยนะแล้วก็คนตายเนี่ยเกือบหมื่นคนนะวันนี้นะของอิสราเอลเนี่ย 1,400 ประมาณ 1,400 คนไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครไปทำอะไรเขาแต่ไอ้ที่ตายเพิ่มขึ้นคือทางกาซาเกือบหมื่นคนแล้วแล้วหมื่นคนเนี่ย 50% เป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่เพราะงั้นเนี่ยคนเขาถึงประณามอิสราเอลแต่ประณามอิสราเอลไม่สนใจบอกเวลานี้เป็นเวลาทำสงครามไม่ใช่เวลาสันติภาพนะแล้วก็ยกตัวอย่างว่าก็เหมือนกับหลายแห่งอ่ะนะแม้กระทั่งรัสเซียบุกกับยูเครนอย่างเงี้ยก็คือเป็นเวลาทำสงครามเขาบอกก็อันนี้ก็ต้องโทษว่าอะไรประเทศตะวันตกนั่นแหละส่งทั้งอาวุธส่งเครื่องบินส่งทุกอย่างเพราะอะไรทุนใหญ่ที่สุดของตะวันตกหรือของอเมริกาคือคนยิวหรืออิสราเอลนั่นเองค่ะนี่แหละครับคือทั้งหมดนี้เรามองนะมองถ้าเราอ่านข่าวทางโลกตะวันตกนะก็ต้องเชื่อแบบที่ฉันพูดเมื่อกี้ใช่แต่ถ้าเราฟังข่าวทางรัสเซียทางจีนทางอะไรนี้มันก็ไปแบบนึงคนละเรื่องเลยเอาง่ายๆว่าถามว่าใครก่อการร้ายไหมคำตอบที่ฉันพูดเมื่อกี้ก็อิสราเอลไปบุกพื้นที่เขาอันนั้นป้องกันตัวป้องกันพื้นที่ก็เหมือนโจรบ้านอ่ะใช่แล้วเจ้าของบ้านป้องกันตัวทำนองนั้นอ่ะอิสราเอลเนี่ยไล่คนออกเพื่อจะเอาคนตัวเองไปอยู่เอาชาวบ้านไปอยู่เขาไม่มีที่ดินของตัวเขาเองนะอิสราเอลใหม่ๆเนี่ยไม่มีไม่มีประชาชาติไปให้แถวนั้นใช่เป็นชนเผ่าหนึ่งเล่ร่อนอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางแล้ว56ปีนะที่เขาจะไล่ไอ้เลขาเนี่ยเพราะเลขาสหประชาชาติเรียกร้องว่าไม่ใช่ดูตอนนี้มันต้องดูหวนไปที่60กว่าปี50กว่าปีอิสราเอลเดิมทีเดียวเนี่ยคุณชัดชนเผ่านี้เรียกเอฟบลูเรียกคนฝั่งโน้นตอนหลังเนี่ยเอฟบลูเนี่ยย้ายถิ่นฐานมันตั้งถิ่นฐานมันเนินยูดายเรียกว่ายิวตอนหลังเนี่ยพอสหประชาชาติให้ไปตั้งประเทศตรงนี้เรียกอิสราเอลแปลว่าผู้พักดีต่อพระเจ้าถามชื่อเลยแล้วมันเปลี่ยนมาเอฟบลูมาเป็นยิวแล้วมาเป็นอิสราเอลอะมันสามครั้งเลยนะค่ะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของการจูงใจให้แรงงานไทยนะคะที่ไปทำงานกลับประเทศเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะต้องมีคาดการณ์ว่ามันจะวิกฤตไปเรื่อยๆแล้วก็มีแรงงานบางส่วนคือเขาก็ตัดสินใจคือไม่กลับเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าปลัดกระทรวงแรงงานค่ะนายไพโรจน์โชติกเสถียรนะคะกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่าจะให้มีมาตรการให้เงิน 50,000 บาทแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยจากภาวะสงครามนะคะโดยนายปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่านายกเนี่ยบอกให้กระทรวงแรงงานเสนองบประมาณกลางเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่อิสราเอลแล้วก็ยินยอมที่จะกลับประเทศโดยจะมีการจ่ายให้คนละ 50,000 บาทโดยในวิธีการนั้นเราต้องประสานกับสำนักงบประมาณก่อนตอนนี้ได้แน่ทุกคน 50,000 บาทนะคะทั้งที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้แล้วและที่กำลังจะเดินทางกลับมาซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานขณะนี้เดินทางกลับประเทศไทยมาแล้วกว่า 8,600 คนโดยท่านนายกมอบหมายให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อนำเข้าครม.ต่อไปซึ่งเราจะเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถส่งเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าเป็นการจูงใจให้แรงงานกลับมาอันนี้นะถูกแต่ผิดค่ะยังไงคะใช้เงินตัวล่อให้คนกลับเนี่ยทำไมคุณไม่บอกกลับมาที่นี่นะเราหางานให้ทำแต่แรกช่วยเรื่องหนี้สินที่กู้ยืมไปก่อนนะคือยืมไปทำงานแต่หางานมารองรับไม่ใช่ง่ายเงินเขานี่ก็ผิดอีกอ่ะค่ะถูกแต่ผิดอ่ะค่ะแล้วก็ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะ
ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นวงเงินจากธนาคารออมสินและธกส.ธนาคารละ 1,000 เพื่อปล่อย 1,000 ล้านนะคะเพื่อปล่อยกู้ให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลรายละ 150,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีโดยรัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีส่วนแรงงานที่กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีผ่อนชำระ20ปีหรือประมาณ690บาทต่อเดือนสามารถยื่นกู้ได้ถึง30มิถุนายน67คือก็ต้องช่วยเหลือเขาเพราะเหมือนกับว่าแต่ละคนที่ไปเนี่ยเขาก็มีต้นทุนที่เขาไปแล้วอยู่กลับมาเนี่ยกลับมาอ้าวรายได้ก็ไม่มีอาชีพก็อาจจะยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบจัดงบประมาณตรงนี้ให้คือให้เงินกู้ก็ดีให้เงินก็ดีเนี่ยถูกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันผิดถ้าคุณไม่หางานมารองรับให้เขาเนี่ยเพราะเงินที่ให้เนี่ยเดี๋ยวก็หมดใช่แล้วต้องให้เงินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็หางานให้ทำแก้ปัญหาระยะยาวคือผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่ว่าจะก่อนเศรษฐาแม้ตประยุทธ์หรือว่าเศรษฐานะไม่เคยมีความคิดอยู่อันหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรเขายืนอยู่ได้ด้วยการทำเกษตรทำไมล่ะอิสราเอลเขายอมจ่ายตังค์ให้คนไทยมากอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนไทยไม่มีปัญญาเลยคุณไม่มีปัญญาจริงๆหรือว่าคุณไม่ช่วยอย่างโครงสร้างพื้นฐานให้เขามีรายได้ที่มันมีเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างคุณดูว่าชาวนาเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กวันนี้ผม72ปีแล้วจะ72ในเดือนมกราเนี่ยผมไม่เคยเห็นชาวนาแม่งรวยเลยนะแล้วไปเทียบกับชาวนาญี่ปุ่นดิทำไมชาวนาญี่ปุ่นแม่งไปเที่ยวฮาวายไปเที่ยวออสเตรเลียไปไหนปีละครั้งนี่ปีละครั้งเฉยๆนะข้าวเขาได้ราคาดีมากเพราะอะไรรัฐบาลค่อยความสำคัญกับชาวนาว่าข้าวคือสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาต้องกินเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าทำไมชาวนาปลูกข้าวมาขนาดนี้ไม่พูดถึงชาวไร่นะแล้วทำไมชาวนามันไม่รวยวะนะปลูกข้าวทั้งปีจนลูกหลานไม่อยากเป็นชาวนาผมว่านี่คือความผิดเพี้ยนวิกลจริตของการบริหารประเทศนะใครที่รวยล่ะคุณขับรถไปดิไปดูตรงสาทรเนี่ยง่ายๆถนนสาทรเนี่ยคุณจะเห็นตึกเบ้อเล่อใหญ่โตนั่นคือผู้ส่งออกข้าวส่งออกข้าวนะเขาเป็นผู้กำหนดราคาข้าวให้ลงสีกับชาวนาซื้อเพราะเขาคิดถึงการส่งออกก็เหมือนน้ำตาลนะวันนี้เห็นไหมคุณขึ้นราคาน้ำตาลเพราะอะไรเพราะคุณกลัวว่าต่างชาติจะมาซื้อน้ำตาลในประเทศเรามันถูกเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นแล้วผู้ส่งออกมันจะได้เงินนี่มันคือเรื่องตลกไงว่าไอ้ประเทศนี้นี่สมองแม่งไม่มีที่จะคิดเลยว่าให้ชาวนาเขามีรายได้เกษตรกรมีรายได้แล้วเป็นรายได้ที่เขาถาวรนี่รายได้ของเขานะมันเหมือนนายจ้างจะเป็นผู้กำหนดวันนี้กูจะจ่ายเงินให้มึงเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวชาวนากำหนดได้นะถ้าอ้อยเนี่ยอ้อยยังดีขึ้นเรื่องน้ำตาลเพราะอะไรยังมีส่วนแบ่งจากโรงงานในการจัดสรรแบ่งปันอยู่นอกจากขายอ้อยเป็นตันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีรายได้จากการส่งออกด้วยนะแต่ก็เกษตรกรชาวนาไม่มีเลยนะคุณไปดูดิโรงสีเนี่ยบ้านผมเนี่ยข้างหลังโรงสีตอนนี้เลิกไปแล้วโรงสีหวังหลีเนี่ยมันรวยขนาดไหนผมถึงบอกว่าไอ้โครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าเก่ามันก็ไม่สมประกอบของใหม่มึงก็ไม่เคยคิดดูแลมึงไปคิดกันแต่ด้านอุตสาหกรรมอย่างเดียวว่าอุตสาหกรรมมันทำเงินแต่เกษตรกรรมไม่ทำเงินผมถึงบอกว่าที่โชคดีว่าเราไม่ใช่ลูกชาวนานะถ้าเราเป็นลูกชาวนาเราก็จะเห็นแม่เราเป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่เราไม่มีเงินน่ะแล้วถามว่าคนอย่างเศรษฐามันจะคิดเรื่องนี้หรือเปล่าผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับคนที่ไปอิสราเอลที่ต้องไปตายนี่นะมันไม่ได้ไปตายด้วยตัวมันนะมันตายเพราะมันจนมันเพราะผู้บริหารมันไม่รู้จักคิดค่ะค่ะก็คุณยัดนะทำไมชาวนาถึงจนคุณรู้ไหมพอชาวนาผิดก็เปลือกได้ไปถามโรงสีว่าซื้อเท่าไหร่
ซื้อราคาเท่าไหร่พอโรงสีเข้าตัวเองไปเป็ดสีที่กระดานเจ้านาไปซื้อกระดานมันต้องไปถามว่าเขาขายเท่าไหร่ราคาแพงของตัวเองนะตอนไปขายนะเขากำหนดราคาขายแต่ตอนไปซื้อเนี่ยเขากำหนดราคาขายอีกเหมือนกันถ้ารู้แล้วเนี่ยเข้าตัวเองอะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคุณไปดูสเปนนะเมื่อก่อนสเปนนี่เขาเกษตรกรเขาตั้งธนาคารเองเขาตั้งอะไรของเขาเองหมดเลยนะแล้วเขาส่งออกธุรกิจข้าวไอ้ธุรกิจเกษตรเขาเองวิธีการง่ายมากคุณจัดคุณตัดตัวกลางออกนะแล้วให้ชาวนารวมเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะกำหนดราคาแค่นั้นจบแล้วคนกลางตัดทิ้งหมดเลยสหกรณ์มันเดินคอร์รัปชันไงเพราะข้าราชการก็ไปให้เขามาคอร์รัปชันสหกรณ์นะครับชั้นเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเอาหัวคะแนนตัวเองเป็นผู้บริหารสหกรณ์ค่ะมาที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเมื่อวานนี้มีอัยการท่านหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค9รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาได้นำจดหมายข่มขู่เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาค่ะโดยจดหมายอันนั้นเนี่ยเป็นจดหมายที่ส่งมาจากเสี่ยแป้งนาโนดค่ะ เสี่ยแป้งที่ก่อเหตุแบบหลบหนีไประหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโดยในจดหมายมีข้อความอย่างนี้ค่ะอัยการท่านนี้พอได้รับมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ30ตุลาคมอัยการท่านนี้มาทำงานที่สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลานะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตามปกติต่อมา9โมงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานอัยการเนี่ยมาแจ้งกับท่านอัยการว่ามีบุคคลไม่ทราบค่ะว่าเป็นใครนะคะนำจดหมายเขียนด้วยลายมือโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียนลงในกระดาษพับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษพร้อมกับเขียนจ่าหน้าซองว่าเรียนอัยการแล้วก็เขียนชื่อแต่ว่าเป็นชื่อเล่นนะคะลงวันที่27ตุลาคม2566เมื่ออัยการเปิดจดหมายดูปรากฏว่าข้อความในจดหมายซึ่งระบุชื่อเล่นของอัยการเนี่ยเขียนเอาไว้ว่ามึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจต้องระวังตัวไว้ได้เลยเอ้ยระวังตัวไว้ได้เลยคนพัทลุงด้วยกันไม่น่าทำเลยแล้วก็บอกว่ามึงกับเมียระวังตัวไว้ขับรถ BMW กับเบนซ์สีขาวครอบครัวด้วยกูจะยิงให้แว่นทะลุเลยแล้วก็ลงท้ายด้วยการวาดรูปปืนสั้นและเขียนคำว่าตายจนเป็นเหตุให้อัยการท่านนี้เนี่ยต้องไปแจ้งความค่ะเพราะรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเสียแป้งหลบหนีออกจากการควบคุมใช่ไหมคะแกล้งมาหาหมอฟันหมอฟันแคนเซิลแล้วก็อยู่ก็วูบขึ้นมาความดันต่ำก็เลยต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ปลดโซ่ตวนตัวเองหนีไปได้สบายใจจนตอนนี้เนี่ยลูกน้องเนี่ยโดนจับแล้วเหลือแต่เสียแป้งเนี่ยแหละเสียแป้งที่คาดว่าน่าจะหนีออกต่างประเทศไปแล้วคือคงจะล่องเรือออกลังกาวีไปแล้วหรือยังไงเนี่ยไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปทางน้ำก็ไม่ใช่ทางหมาอรอดเลยไม่ใช่ต้องว่ายรอดไม่ได้ต้องล่องเรือไปอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยมี2 อย่าง1นะหนีทางที่ว่าเนี่ย2นะไปซึ่งหน้านี่แหละเมืองแสนหน้ารัฐค่ะคนนี้อำนาจรัฐพาหนีค่ะอัยการท่านนี้นะคะแจ้งว่าได้ย้ายมาจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงมารับตำแหน่งอัยการสงขลาคือเสียแป้งเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเกิดในพื้นที่ของพัทลุงนั่นแหละแล้วก็ที่ต้องมาอยู่ที่นครศรีคือมาจำคุกที่นครศรีเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงเพราะอยู่ที่พัทลุงเนี่ยเกรงว่าจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมก็เลยย้ายมาอยู่ที่นครศรีแล้วก็มาแหกคุกที่นครศรีนั่นแหละส่วนอัยการท่านนี้เนี่ยเดิมมาอยู่พัทลุงก็คือพื้นที่เสียแป้งนั่นแหละแล้วเนี่ยล่าสุดก็คือเพิ่งย้ายมาอยู่สงขลาเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมามันก็รู้ว่าอัยการคนนี้ย้ายไปอยู่สงขลาส่งจดหมายมาถูกที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่ามารับตำแหน่งที่สงขลาเมื่อวันที่1ไม่อัยการบอกว่า
ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รู้จักกับบุคคลใดเป็นการส่วนตัวเลยก็เลยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ให้กับพนักงานสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาได้ลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับจดหมายข่มขู่ซึ่งเข้าข่ายข้อหาคือทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นและทางผู้กับสภ.เมืองสงขลาค่ะพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเพื่อที่จะเร่งสืบสวนหาตัวผู้นำจดหมายข่มขู่อันนี้มาดำเนินคดีต่อไปเรื่องนี้มันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมคะมันจะเป็นตามจดหมายไหมคะพี่มาแต่คุณนุกคิดว่าอัยการ มีอะไรพิเศษไหมเพราะเขามาอยู่พัทลุงก่อนนะเขาอยู่พัทลุงแล้วถึงจะมาที่สงขลาถ้าฟังเนื้อหากฎหมายเนี่ยเหมือนว่าในอดีตเคยรู้จักกันค่ะค่ะเพิ่งพาอาศัยกันมาใช่เออแค่นั้นน่ะค่ะถ้าในจดหมายตัดสองตอนนั่นหนึ่งคุมครูนี่เพราะว่าเกิดเรื่องแต่ก่อนเกิดเรื่องเป็นพวกเดียวกันป่ะคือเสียแป้งเนี่ยนะตอนที่ปลดโซ่ตวนตัวเองแล้วก็ออกไปเนี่ยมันก็มีข่าวว่าเสียแป้งจะกลับไปแก้แค้นใช่ไหมตอนนั้นมันมีข่าวว่าที่หนีเนี่ยประกาศเลยว่าประกาศเลยจะกลับไปแก้แค้นเราก็แบบแก้แค้นใครก็คงเป็นคนที่ทำให้ติดคุกแหละคนที่ทำให้โดนจับนั่นแหละอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครไงแต่เนี้ยจดหมายอันเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าใช่หรือเปล่าคือถ้าเป็นของเสียแป้งจริงนะอย่างน้อยเธอก็มีคำถามและเครื่องหมายคำถามใช่ไหมพี่มาดอยู่พัทลุงล่ะผมก็เมียพัทลุงเนี่ยมันยังไงไหนลองว่าที่ปู่ผมเป็นคนพัทลุงแล้วรู้ว่าคนพัทลุงเป็นยังไงคือสมัยก่อนเสือรายได้นี่นะไม่ว่าดำโบเพลใครพัทลุงนั่นแหละพัทลุงเป็นแห่งหนึ่งที่มีมือปืนเยอะว่ามือปืนเยอะแล้วก็มือปราบก็เพิ่งตายไปเร็วที่ขุนพันธ์ไงใช่ใช่ใช่เอาง่ายๆนะอัยการท่านเนี้ยตัดเป็นรองขั้นตอก่อนที่จะมาอยู่เนี่ยที่เนี่ยรู้จักเสียแป้งจริงไหมตามกฎหมายอ้างนะถ้ารู้จักจริงก็เดือดร้อนน่ะค่ะแต่ถ้าไม่รู้จักก็ถูกใส่ความค่ะก็ได้สองอย่างค่ะถูกใส่ความก็ได้หรือเรื่องจริงก็ได้วันนี้ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจสอบสวนว่ามันจริงหรือมันอ้างแต่ที่แน่ๆนี่นะข่มขู่นี่นะมันต้องมีมูลเหตุโกรธแค้นนะไม่งั้นไม่ข่มขู่ทำไมล่ะค่ะมันเข้าข่ายขู่เข็นไปจะฆ่านี่มันอาญานะก็วาดรูปปืนมาให้ด้วยเลยอ่ะแล้วก็เขียนคำว่าตายแล้วก็รู้เลยว่าขับรถ BMW กับขับรถ Benz อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่ารู้นี่ว่ารู้แสดงว่ารู้แสดงว่ารู้แสดงว่ารู้เพราะนั้นอัยการท่านนี้ก็ตกเป็นข้อหาหนึ่งนะข้อหาว่าเป็นพวกเดียวกันมาก่อนหรือว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นก็ได้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสอบสวนว่าก่อนมาเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่จะมาโกรธแค้นกันนี่เป็นยังไงก็ต้องสอบสวนแหละผมคิดว่าอย่างนี้อันแรกก่อนนะไม่ว่าจะอัยการไม่ว่าจะตำรวจไม่ว่าจะผู้พักษาบางคนทุกองค์กรเนี่ยมันมีคนดีคนไม่ดีแต่คนไม่ดีเนี่ยเขามักจะซ่อนตัวไม่ให้คนรู้เพราะว่าถ้ารู้ว่าไม่ดีตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อนเผลอๆก็จะผิดกฎหมายด้วยถ้าทำผิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยกว่าในพัทลุงเลยคนที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยถ้าเขารู้จักอัยการถ้าเขารู้จักกับตำรวจถ้ารู้จักผู้พิพากษาด้วยเรียบร้อยเลยค่ะคนกู้เงินเนี่ยอาจจะกู้ร้อยเดียวแต่ว่ากลายเป็นพันบาทได้นะหรือเช่นปล่อยกู้ไปไม่เยอะหรอกแต่เอาเป็นของที่เป็นอะไรทรัพย์สินเนี่ยเอาที่นาเขาซึ่งพัทลุงยากนะที่จะมีที่นานะเพราะมันเป็นที่ภูเขาใช่ตอนนี้ที่ผมจะพูดอันนี้เพราะอะไรคนปล่อยกู้บางคนเนี่ยรู้จักทั้งตำรวจรู้จักทั้งอัยการรู้จักทั้งผู้พักษาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่รอดเลยนะชนะหมดอะทำยังไงก็ชนะหมดนะแล้วถามว่าเขารู้จักนี่เขาต้องจ่ายตังค์ไหมจ่ายดิจ่ายไม่จ่ายได้ไงล่ะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษถึงขนาดสถานีตำรวจไปเช่าที่เขาไว้เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอาละนี่คือเรื่องที่เราไม่รู้ว่าอัยการที่จากพัทลุงไปอยู่สงขลาเนี่ยเขากับแป้งเนี่ยมีอะไรกันไหมแต่เขารู้จักกันแน่ถ้าลองทำจดหมายอย่างนี้นะไม่มีอะไรเท่ากับไอ้พวกนักเลงหรือพวกทำ
ทำของเขาเรียกอะไรพวกสีเทาเนี่ยหรือสีดำเนี่ยมันจะโกรธแค้นตรงที่กูให้เงินแล้วมึงหักหลังกูเห็นไหมถ้ามึงทำให้กูไม่ควรจะติดคุกแต่ติดคุกเห็นไหมพวกตรงนี้เนี่ยมันอยากจะล้างแค้นก็เพราะอะไรถ้าคุณไปหักหลังเขาผมก็เหมือนกับพี่มาศพูดแหละอัยการก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าคุณบริสุทธิ์หรือคุณไม่บริสุทธิ์แล้วผมตอบไม่ได้ในจดหมายเนี่ยบอกว่าให้เอาเงินที่ได้มามาคืนพี่แป้งด้วยคือ ตอนแรกเนี่ยมันจะถ้าไม่มีข้อความเนี้ยมันก็คิดได้สองทางนะคืออาจจะเป็นอัยการแบบตรงฉินเลยทำคดีตรงไปตรงมาจนเอาแบบเข้าคุกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแค้นเสร็จก็เลยไม่จดหมายข่มขู่แต่ในจดหมายเนี่ยเอาเริ่มด้วยการเอาเงินที่ได้ไปคืนพี่แป้งด้วยก็ถ้าไหมจำได้ไหมบัญญินที่ไปบัญญินนั่นแหละตำรวจนะเห็นไหมขู่อันนี้คดีที่ผู้พิพากษาตรงไปตรงมาค่ะค่ะอันนั้นตรงไปมาก็เลยขู่อันนั้นอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาแต่รายการนี้บอกไม่เกี่ยวกับว่าตรงไปตรงมาเกี่ยวว่าเอาเงินมาคืนเออก็แปลว่าอะไรหักหลังเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อหักหลังทีมงานนี่ไงหักหลังทีมงานเลยนะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คือว่าให้เงินเพื่อให้แล้วอัยการช่วยบางอย่างแล้วอัยการไม่ช่วยคืออัยการคนนี้มึงรับผิดชอบตัวเองเหรอตำรวจไม่รู้จะทำยังไงมึงรับจริงหรือไม่รับจริงกูก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะการเนี้ยหาต้นตอของจดหมายหรือว่าหาความจริงในกฎในจดหมายแต่ถ้ามึงไปรับเงินเขานะผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงมันก็ไอ้แป้งมันก็ควรจะโกรธอ่ะแล้วมันคิดว่ามึงทำแบบนี้หักหลังกูเพราะงั้นเนี่ยมึงต้องตายอ่ะเอาง่ายๆสมมติว่าผู้ร้ายคนหนึ่งถูกคดีจ้องติดคุกไปวิ่งอัยการสมมตินะเอาเงินไปจ่ายอัยการแล้วปรากฏมันติดคุกใช่ไหมมันก็เริ่มบอกอัยการไม่ช่วยจริงๆอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้อาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้นะอาจจะช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้ก็ได้หรือไม่ช่วยก็ได้ผมเคยรู้เรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนักการเมืองใหญ่ทำเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นคดีความใหญ่อัยการเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้นี่ไงแล้วรับเงินไปเนี่ยเรียกเขาไป200ล้านแล้วปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยช่วยได้ไหมฮะไม่เป็นอย่างที่ว่ามีคนคนเดียวที่ทำตามที่รับปากที่เหลือไม่ทำเลยคุณรู้ไหมใครร้องไห้อัยการน่ะร้องไห้ค่ะร้องไห้แบบกระซิกกระซิบเลยว่ากูตายแน่เพราะว่าไอ้คนนั้นมันใหญ่จริงๆใช่ไหมยังดีที่คนนั้นเขาไม่ถือเงินเป็นเรื่องใหญ่นะพี่เขาบอกเฮ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเกิดไปแต่ว่ามึงมีอะไรข้างหน้านี่นะถ้าช่วยแล้วต้องช่วยนะไม่ใช่มาเอาเงินแล้วหักหลังกันหนีนี่ไงเรื่องแบบนี้เกิดเยอะเลยเพราะงั้นผมถึงเข้าใจว่าอัยการก็เป็นอย่างนี้แหละไม่งั้นจะมีคนอย่างเนตรยังไงน่าทำไมมีเนตรอย่างเงี้ยนะแล้วเนตรยังหน้าตาเฉยจะไปลงสมัครปปช.เงี้ยตลกไงแต่พูดถึงงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียแป้งเนี่ยคือมันเหิมเกริมแล้วก็มันย่ำใจมากเลยนะคือตัวเองอ่ะหนีไปใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นมีค่าหัวมีแบบมีหมายจับอยู่แน่นอนลูกน้องเนี่ยตำรวจก็ไล่จับได้หมดแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมคือกล้าส่งจดหมายมาข่มขู่อัยการดีกว่ามันต้องมั่นใจตัวขนาดไหนเนี่ยส่วนของเสียแป้งทำผิดนั่นเป็นเรื่องความผิดเสียแป้งส่วนที่อัยการถูกกล่าวหาว่ารับเงินอีกคนละคนแยกมาเป็นสองส่วนคือผิดทั้งคู่อ่ะถ้าสมมติว่ารับเงินมาแล้วนี่นะรับสินบนก็ผิดอยู่แล้วแหละอัยการรับสินแค่การรับสินบนก็ผิดอยู่แล้วแต่นี่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะแล้วว่ารับเงินมาจริงแล้วบังเอิญช่วยไม่ได้นะช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้นะไอเสียแป้งก็มีติดโกรธแหละตั้งข้อหาว่าหนึ่งรับแล้วไม่ช่วยก็มีติดโกรธค่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกกันไปนะคะอันนั้นคือเสียแป้งป่วยแล้วก็หนีออกไประหว่างรักษาตัวอันนี้เนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะคือประชาชนไม่เชื่อเมื่อวานนี้เขาก็รวมตัวกันไปที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะกลุ่มคปท.หรือว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะเขาทำกิจกรรมใส่รองเท้าผ้าใบถุงเท้าหลากสีไปทำเนียบ
ว่าจี้ให้เศรษฐาเนี่ยอย่าลอยตัวให้นำทักษิณกลับเข้าเรือนจำนะคะเรียกร้องให้นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำตัวนายทักษิณกลับไปควบคุมที่เรือนจำโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำประสัยว่าไม่เชื่อว่าทักษิณเนี่ยป่วยจริงหากมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บจริงขอให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เหมือนผู้ต้องขังรายอื่นตอนนี้สังคมยังตั้งคำถามว่าวันนี้นายเศรษฐาเป็นนอมินีระบอบทักษิณมีอำนาจในการตัดสินใจจริงหรือไม่เพราะเป็นนายกมือ3มือ1คือทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งถือเป็นนายกตัวจริงแล้วก็มือ2เนี่ยคือแพทองธารเพิ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนนึงของพรรคที่นายเศรษฐาต้องก้มหัวให้เพื่อไปจุมพิษมือเหมือนบ่าวจูบนายส่วนนายทักษิณแม้จะได้ขออภัยส่วนนายเศรษฐาแม้จะได้เก้าอี้นายกแต่ก็เป็นนายกมือ3ไม่กล้าตัดสินใจแต่ในฐานะที่นั่งอยู่ในตำแหน่งอย่างเป็นทางการต้องสั่งการให้นำตัวนายทักษิณกลับเข้าเรือนจำอย่างเร่งด่วนนะคะก็เลยไปกันที่ทำเนียบเมื่อวานนี้แต่เรื่องนี้นะครับความคิดผมง่ายมากไม่มีซับซ้อนเลยให้แพทย์ที่จะพาตั้งกรรมการตรวจสอบเลยว่าแพทย์คนไหนผ่าตัดโรคอะไรมันมีรายงานแพทย์อยู่แล้วนี่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยค่ะเปิดเผยได้ค่ะถ้าป่วยจริงก็โอเคเขาไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ป่วยจริงล่ะใครรับผิดชอบค่ะค่ะคือทั้งกลุ่มเขาไปเปรียบเทียบกับเสียแป้งนาโหนดด้วยนะคะว่าเสียแป้งนาโหนดเนี่ยหนีคุกนายกก็สั่งดำเนินการทันทีแต่กลับไม่มีการพูดถึงนายทักษิณที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งคำถามว่านายกจะเดินหน้าปรองดองได้อย่างไรหากไม่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนายทักษิณได้อภิสิทธิ์มากกว่าผู้อื่นแล้วจะเดินข้ามความยุติธรรมไปได้อย่างไรความปรองดองไม่ยั่งยืนอย่างแน่นอนถ้านายทักษิณไม่เคยติดอยู่ในเรือนจำอนาคตจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวให้กับรัฐบาลแล้วก็เป็นหอกข้างแคร่ในการบริหารงานจริงๆเรื่องนี้มันเริ่มต้นถึงว่าคนทำผิดเหมือนกันแต่รับโทษต่างกันนี่ปัญหาเขาตอบไม่ได้แล้วค่ะคนผิดคดีเดียวกันแต่รับโทษต่างกันนี่เขาตอบไม่ได้แล้วแหละใช่ไหมค่ะตอบยังไงอ่ะผมคิดอย่างนี้นะคุณลุกค่ะที่ผมจะพูดนี่รวมทั้งคุณเศรษฐาด้วยนะค่ะแต่ผมจะพูดถึงว่าประยุทธ์ด้วยแล้วก็คุณทักษิณด้วยสามคนนี้เป็นนายกเป็นผู้เขาเรียกในประเทศนี้มันมี3สถาบัน1ก็คือสถาบันศาลหรือตุลาการ2คือสถาบันนิติบัญญัติก็คือสสมาเป็นสภาออกกฎหมายแล้วก็ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารอีกอันหนึ่งคือฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจ3แห่งนี้ก็คือดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นผู้โดยเฉพาะฝ่ายบริหารนะทักษิณหรือประยุทธ์รวมทั้งคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารสูงสุดคือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้กฎหมายด้วยสูงสุดเลยแต่ทั้ง3คนนี้รู้ใช่ไหมว่าคนที่ทำผิดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับผิดแล้วมันต้องเป็นนิติรัฐกับนิติธรรมนี่อันแรกก่อนนะทักษิณรู้ไหมรู้ก็มึงเป็นนายกมาแล้วนะอันที่สองประยุทธ์รู้ไหมก็รู้นะแต่ถามรู้ไหมก็รู้อีกแต่สามคนนี้เนี่ยมึงทำเหมือนกับมึงไม่ได้เคยมีความรู้หาอะไรเลยนะผมขอใช้คำนี้เลยนะไม่เหมือนกับตัวเองเป็นทองไม่รู้ร้อนทั้งที่คุณมีหน้าที่ทำให้ประเทศนี้เนี่ยมันเป็นนิติรัฐและนิติธรรมนะผมถึงบอกว่าคุณทำไมต้องปล่อยให้คนประชาชนไม่ว่าจะเป็นนกเขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยนะมาเรียกร้องให้คุณเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยนะก็รักษาเขาไม่ได้บอกว่าป่วยแล้วไม่รักษานะป่วยเนี่ยคุณต้องรักษาแต่มึงป่วยจริงหรือเปล่าหรือมึงป่วยการเมืองมึงอยากไม่อยากเข้าคุกใช่ไหมถึงจะอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนานมาขนาดนี้แล้วโรงพยาบาลตำรวจหมอไม่มีความสามารถหรือไงใช่ไหมหรือคุณจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลพระราม9ของคุณจะได้รู้ว่าเก่งจะได้รักษาคุณได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือนิติรัฐคุณบอกว่าคุณจะมายอมรับผิดราชกิจจาก็ระบุแล้วว่าคุณผิดลดโทษให้อีกนะเคยมีที่ไหนการลดโทษจาก8เหลือ1ไม่เคยติดคุกเลยหนีด้วยนะอ้าวโอเคละเพราะมันมีความดีในบางเรื่องที่เป็นดีลลับนี่แหละจึงทำให้เขาได้ลดโทษ
ตอนนี้พอลดโทษแล้วไม่ยอมเข้าคุกอีกถ้าป่วยจริงนี่ก็แสดงออกมาสิว่าป่วยจริงคนเขาก็ให้อภัยใช่ไหมใครเขาจะปล่อยให้คนชื่อทักษิณมันตายเพราะป่วยแล้วไม่รักษาไม่ใช่แต่ถ้ามึงรักษาหายหรือมึงไม่ป่วยจริงเข้าคุกไปเถอะมันจะมีศักดิ์ศรีมากกว่าแล้วผมก็แปลกใจว่าเมียและลูกอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคถ้าลองไม่รู้ว่าพ่อทำผิดแล้วควรจะเข้าคุกมึงก็ไม่ควรเป็นหัวหน้าพรรคหรอกไม่ควรจะเป็นนายกเพราะอะไรเพราะยังไม่มีจิตสำนึกของการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลยทำไมต้องให้ประชาชนมาพูดไม่ใช่ผมไม่รู้จักคุณทักษิณเราก็รู้จักแล้วไม่ใช่เราไม่รู้จักเล่ห์คุณทักษิณเราก็รู้ว่าเขาทำเล่ห์มาหลายเล่ห์แล้วคนเขาถึงไม่เชื่อไงถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยผมก็ฝากเลยคุณทักษิณถ้าคุณรักลูกคุณคุณอยากให้ลูกคุณเป็นหัวหน้าพรรคมีสง่าราศีอยากให้ลูกสาวคุณเป็นนายกในอนาคตโดยไม่มีตำหนินะว่าพ่อมึงคอร์รัปชันแล้วพ่อมึงไม่ยอมเข้าคุกถ้าแบบนี้ดีกว่าค่ะอ๋อง่ายๆนะถ้าอยากให้ประวัติศาสตร์ได้ชี้ว่าประวัติตัวเองนี่นะดีขึ้นกว่านี้ก็ทำสิ่งที่ควรทำเถอะไม่อย่างนั้นนะพอสุดท้ายแล้วชี้ว่าประวัติเขียนไปคนอ่านนี่มันใช่หรือเปล่าวะเวลาตายนี่งงเลยนะงงดิเวลาตายนี่แล้วแต่มึงจะว่ายังไงวะทรัพย์สินทำอะไรก็ราชกิจจาบอกว่าผิดแล้วเป็นอภิสิทธิ์ชนไหมล่ะแล้วเป็นสองมาตรฐานไหมล่ะเป็นเลยนะครบเลยนะคุณชัดผมนี่นะเวลาไปงานศพเนี่ยผมชอบอ่านถึงงานศพเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วนะบางมีแต่ความดีเต็มไปหมดล้มทุ่งทางแล้วมันดีตอนไหนวะแม่บอกให้ลูกให้ลูกไปเปิดลองดูซิว่าใช่พ่อของหรือเปล่าประวัติแม่ดีชิบหายเลยเดี๋ยวคนประวัติดีมากเลยอย่าลืมตอนนี้คนก็ไม่เขียนประวัตินะแต่ตอนตายคนก็เขียนนะแล้วคนตายนี่ไม่เคยมีอะไรผิดเลยนะโผล่หมดเลยนะดีหมดเลยนะแต่ว่าคนไปงานศพอ่านแล้วมันใช่ตอนไหนวะค่ะอันนี้ผมว่าสุดท้ายในนี้ผมพูดบ้านสุดท้ายเลยนะผมไม่พูดตอนนี้บ้านสุดท้ายเลยเชื่อไหมว่าความจริงมันคือความจริงตอนนั้นแหละตอนอยู่นี่นะคนเนี่ยแต่กลัวอำนาจเกรงอำนาจเงินเกรงอำนาจอะไรแต่ตอนตายคนหมดกลัวแล้วนะคนจะพูดเรื่องจริงนะพี่อันนี้พิเศษนะคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ตายเลยนะตัวยังเป็นนะแล้วรู้ว่ามึงเป็นนักโทษนะแล้วมึงไม่ยอมติดคุกนะแล้วมึงไปอยู่ชั้น14หรูหราหมาเห่าเลยอย่าลืมนะคุณชัดเงินน่ะซื้อได้ในบางเรื่องนะแต่ซื้อไม่ได้ในหลายเรื่องซื้อให้ตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ได้ซื้อตัวเองไม่ตายก็ไม่ได้ซื้อให้โทให้คนที่รักความเป็นธรรมพูดเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้ครับค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเมืองค่ะวันนี้พรรคก้าวไกลเขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะลงมติต่อส.ส.ที่ทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีคุกคามทางเพศนะคะแล้วก็มีเรื่องใหญ่เรื่องนึงก็คือ เรื่องของการก้าวไกลเขาเสนอกฎหมายเพื่อที่จะยุบกอรมน.ใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณสุทินกับฝั่งกองทัพกับฝั่งกอรมน.หวานชื่นกันมากเลยเป็นประโยชน์ของเขานี่หวานชื่นกันมากเลยก้าวไกลโดดเดี่ยวอีกแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ